ับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มากับงานสัมภาษณ์นะครับงานเปิดตัวของเกอร์เม่นะฮะแล้วเรามาผลิตภัณฑ์กันนะว่ามีสินค้าอะไรบ้างวันนี้งานอะไรมีอะไรครับสวัสดีครับวันนี้งานเปิดตัวกูเม่มาร์เก็ตเสียมพารากอนนะครับคือที่นี่เขารีโนเวทใหม่ทำใหม่ใช้ลายสวยงามกว่าเดิมเวอร์วังอลังการก็งานวันนี้ในประมงก็ไม่ยอมแพ้เราจัดโปรให้หนังปลา1แถม1นะครับจริงๆของเราขายในกูเม่มา3ปีแล้วเราเติบโตขึ้นกับกูเม่เรื่อยๆแล้ววันนี้เรามีสินค้าในกูเม่ประมาณ20กว่ารายการโดยเฉพาะตัวนี้คือพระเอกของเราตัวขายดีสุดซึ่งหนังปลาแซลมอนไข่เค็มของนายประมงนะเรามีขายยัน 7-Eleven และส่งออกกว่า19ประเทศแค่ 7-Eleven ก็หมื่นกว่าสาขาแล้ววันนี้ขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตัวนี้เราทำตามสิงคโปร์เราทำตามเขาก็จริงแต่เราพัฒนาสูตรขึ้นมาให้มันเหนือกว่าเขาแถมราคาถูกด้วยเป็นของคนไทยเองเนี่ย159บาทสิงคโปร์ไปซื้อห่อ300ฮะส่งออกกว่า19ประเทศครับสิงคโปร์ห่อ300ไม่พอเขาใช้คำว่า fish skin salted egg fish skin salted egg คือหนังปลาไข่เค็มเขาไม่กล้าดีแคร์เป็นแซลมอนเพราะฉะนั้นรู้ไหมว่าคือปลาอะไรไอ้ fish skin อ่ะสุดท้ายก็มาจบที่ดอลลี่เวียดนามหรือปลาหวาปลาสวายปลาสวายซึ่งปัญหาของปลาสวายมันมีคราวกลิ่นคราวแรงมากเขาวิธีการแก้คราวเขาทำยังไงรู้ไหมเขาใส่เครื่องเทศหนักๆแล้วใส่เนยลงไปแล้วผลลัพธ์คือมันคือสแน็คแต่สแน็คต้องทานแล้วเพลินนะไม่ใช่ทาน3คำแล้วเลี่ยนอันนี้ในประมงแก้ไขปัญหาตรงนี้หมดเลยแล้วอย่าเพลินนะซื้อไปคุณจะเพลินกินทั้งซองอันนี้2รสเด็ด2รสดังนะครับหม่าล่ากับไข่เค็มหนังปลาไข่เค็มหม่าล่ากับหนังปลาไข่เค็มตัวดั้งเดิมครับในประมงครับผมแล้วคุณม่านฟ้าวันนี้มาในงานค่ะวันนี้ก็มางานเปิดตัวของกูเม่นะคะแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับคุณพลด้วยนะคะเพราะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของนายประมงเลยค่ะแล้วก็รถที่ชอบนะคะจะเป็นรถนี้ค่ะมีรถหม่าล่านะคะกับรถนี้เลยที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีตัวปลาข้างเหลืองเนาะใช่ไหมจริงๆมานานแล้วตัวไหนคะปลาข้างเหลืองจะโตด้วยแถมหนึ่งว้าวสุดยอดใช่ตัวนี้ค่ะปลาข้างเหลืองนี่ขายดีที่จีนขายดีที่สุดขายที่จีนขายดีออกเพราะว่าปลาข้างเหลืองอาจจะมันซับเพื่อนปลาข้างเหลืองนะคะจะเป็นตัวที่ขายดีที่จีนมากๆนะคะแล้วก็คนจีนเนี่ยเหมือนเคยคุยกับคุณพลเนาะคุณพลบอกว่าเขาชอบอะไรที่เรียวๆเนาะดูแล้วแบบมีหางอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไอเดียใหม่ที่เรารู้ว่าอ๋อไม่น่าแบรนด์นายประมงอะค่ะเขาถึงส่งออกทั่วโลกเลยดีกว่าเนาะตอนนี้ในไทยเนี่ยเรายอดขายแค่มา 30% เท่านั้นแต่จากคือส่งออกและหาซื้อที่ไหนได้บ้างฮะนอกจากสินค้านอกจากท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตไอ้นอกจากเกอร์เม่แล้ว7-Eleven ใกล้บ้านหมื่นกว่าสาขาลงครบครับหนังปลาในประมงแล้วก็จะมีในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีแล้วก็โลตัสอารมณ์แบบอลังการมากแล้วก็ภาคเหนือมีห้างริมปิงด้วยนะของคนเหนือของเราฝากได้เลยฝากได้เลยฝากที่ไหนขอฝากด้วยนะครับนายประมงนะครับขอให้แบรนด์นี้เข้าไปอยู่ในใจของทุกคนนะครับผมเป็นคนตั้งใจทำคือผมถ้ารู้จักผมมาจากเด็กเสิร์ฟฝากติดตามอายุนายร้อนตอนที่ EP 101ในประมงนะครับจะรู้เลยว่าผมมาจากสายอาหารล้วนๆพอเราทำอาหารเนี่ยเราคนชอบทำอาหารเราจะทำด้วยรสชาติที่เหมือนกันเราจะรังสรรค์รสชาติออกมาถึงแม้ไม่ใช่เชฟแต่ว่าเป็นคนสายทำอาหารมาตั้งแต่เด็กครับขอบคุณมากเลยค่ะ